กินวิตามินเวลาไหนร่างกายดูดซึมดีที่สุดนะคะมันต้องมีเวลากินด้วยเหรอผมก็นึกว่าวิตามินเนี่ยก็กินตอนไหนก็กินเวลาไหนก็อยากกินไปเถอะอะไรเงี้ยคือสะดวกเมื่อไหร่ก็กินมันไม่เหมือนยาผมความรู้สึกของมันเป็นแบบมันไม่ใช่ยาที่กินมันไม่จำเป็นอะไรเงี้ยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะไม่รู้เหมือนกันยังเงี้ยเอาเป็นว่าเอาเริ่มที่คำถามนี้เลยก็ได้ค่ะหมอก็จริงก็เป็นไปได้เหมือนกันนะที่แบบว่ากินเวลาไหนก็ได้อะไรจริงก็เอาอย่างนี้ก่อนนะฮะในส่วนของถ้าเป็นคือคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่ดีเนาะก็คือหมายว่าวิตามินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรากินเวลาไหนดีที่สุดเนาะก็มันก็ต้องไปดูว่าเราอย่างแรกเราควรกินวิตามินหรือเปล่าเนาะแล้วก็อย่างที่สองวิตามินนั้นอ่ะเป็นวิตามินที่เป็นชนิดแบบไหนวิตามินที่ละลายในไขมันหรือว่าเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำเนาะอันนี้คราวนี้เนี่ยสำคัญอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าไอ้วิตามินเนี่ยเราหมายถึงวิตามินที่เป็นวิตามินจริงๆหรือวิตามินที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งจริงแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่วิตามินอย่างเดียวมันก็จะมีพวกวิตามินแร่ธาตุหรือว่าพวกกรดอะมิโนหรือว่าพวกเขาเรียกว่าฟิชออยล์อะไรพวกนี้นะพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้โดยรวมๆเนี่ยทางเขาเรียกว่าทั่วไปเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นวิตามินทั้งหมดเลยนะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมากกว่าวิตามินแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเราโฟกัสแค่วิตามินเลยเนาะถ้ากรณีจริงๆแล้วผมว่าถ้าจะบอกว่าวิตามินเนี่ยกินตอนไหนก็ได้เนี่ยก็ถูกเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ได้หมายว่าอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพหรือว่าประสิทธิผลที่ดีนะครับตามที่เราคาดหวังนะครับเพราะนั้นถ้าตามหลักการแล้วเนี่ยถ้าเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันเนี่ยเขาแนะนำว่าควรจะกินพร้อมอาหารนะครับหรือว่า อาจจะเป็นในก่อนอาหารเนาะแต่ถ้าเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำนะครับอันเนี้ยจริงๆแล้วกินเวลาไหนก็ได้นะครับแต่มันก็ไม่ถึงกับว่าเราจะกินเวลาไหนก็ได้แบบฟรีสไตล์เพราะว่าแบบวิตามินบางอย่างเนี่ยมันก็ระหวังผลบางอย่างเราก็จะมีการรับประทานตอนเช้าหรือตอนเย็นเพื่อหวังผลอะไรอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของอย่างเช่นวิตามิน B นะเราจะแนะนำว่าเฮ้ยกินตอนเช้าดีกว่าเนาะวิตามิน C เราแนะนำว่าควรจะกินตอนเช้าดีกว่าเพราะว่าพอกินตอนเย็นเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันจะทำให้โอกาสที่มันจะไปทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อร่างกายมันจะสูงนะครับเพราะว่าปกติวิตามินซีเราต้องดื่มน้ำเยอะๆนะครับถ้าไม่ดื่มน้ำเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้แบบเราอาจจะมีภาวะที่เหมือนกับกระตุ้นให้เขาเรียกว่าทำให้เรามีนิ่วในร่างกายเกิดได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่แนะนำให้รับประทานวิตามินซีตอนช่วงก่อนเข้านอนเนาะเพราะเราจะไม่ได้ดื่มน้ำนะครับค่ะแต่ในทางกับการเนี่ยอย่างแมกนีเซียมเราก็เข้าใจว่าอ๋อถ้ากินตอนเข้านอนมันจะดีอันนี้ก็คือแล้วแต่ชนิดของวิตามินว่าควรกินตอนไหนเพื่อหวังผลอะไรถูกไหมใช่ครับใช่ครับแต่ว่าก็อย่างพูดถึงถ้าเป็นแมกนีเซียมเนี่ยก็จะไปเป็นแร่ธาตุละเป็นแร่ธาตุแต่ว่าถ้าโดยการรับรู้โดยภาพรวมก็จะไม่ต้องแยกอะไรกันละคือถ้าคนทั่วไปก็เหมาว่าวิตามินอาหารเสริมวิตามินแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือแร่ธาตุก็เป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งซึ่งจริงๆแมกนีเซียมเนี่ยเราจะแนะนำให้รับประทานช่วงเย็นหรือก่อนนอนเพราะว่าเราหวังผลในเรื่องของการทำให้เกิดการผ่อนคลายนะครับแล้วก็ในส่วนของการช่วยให้หลับง่ายขึ้นนะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ยยังมีผลต่อการลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อด้วยครับครับถึงว่าผมหรือว่าผมไปกินแมกนีเซียมอะไรมาตอนกลางวันนะชวนง่วงสักครั้งไหนบอกผมไม่เคยกินวิตามินไม่กินไงผมกินแต่วิตามินใช่ไหมใช่อ๋อแต่ละอย่างมันก็มีผลไม่เหมือนกันวิธีการที่จะทำให้กินไปแล้วเนี่ยวิตามินกินไปแล้วจะเกิดให้ประสิทธิผลต่อร่างกายก
ก็ไม่เหมือนกันถ้ากินช่วงไหนก็จะได้ประสิทธิภาพ150-180อันนี้แล้วแต่ช่วงเหมือนกันใช่ครับก็แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ฟิกขนาดนั้นใช่ครับก็อยู่ที่ความจำเป็นแล้วก็ความรุนแรงของการขาดวิตามินด้วยเนาะแต่ถ้าเรารับประทานในเชิงของการป้องกันเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากก็ได้ครับขอแค่ว่าเราพอจะรู้ว่าอันนี้ควรจะกินช่วงไหนแค่นั้นเองเนาะนะครับเหมือนกับว่าถ้าร่างกายของเราไม่ได้ขาดวิตามินบางตัวไปก็ต่อให้กินในปริมาณที่อยู่ในช่วงเวลาที่ถูกต้องมันก็จะร่างกายก็จะใช้ได้ทำได้อยู่ดีแหละครับประมาณนี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าร่างกายเราขาดวิตามินบางส่วนไปแต่ถ้าเรากินได้ต่อให้ไม่ถูกจังหวะไม่ถูกช่วงมันก็ยังเสริมไปได้แต่มันอาจจะไม่ได้ร้อยแต่ถ้ากินตรงช่วงเวลามันจะได้แบบโอ้โหประสิทธิภาพที่ดีขึ้นได้ประสิทธิภาพก็อาจจะไม่ถึงกับต้องซีเรียสมากแต่รู้ไว้ก็เป็นประโยชน์ดีเหมือนกันนะครับค่ะขอมาที่ตัวตั้งต้นก่อนเลยยังไงฮะอยากรู้ว่าร่างกายคนเราเนี่ยต้องการวิตามินแร่ธาตุอะไรบ้างแบบมันจำเป็นแค่ไหนแบบเหมือนว่ามันต้องมีความเสริมเข้าไปไหมหรือจริงๆแล้วการกินอาหารที่หลากหลายหลายๆประเภทหลายๆสีเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วเราใช้ชีวิตอย่างนั้นเหมือนถ้าคนในอดีตบอกว่าไม่เห็นจำเป็นต้องกินวิตามินเลยเกิดมาเนี่ยมันจำเป็นแค่ไหนคะหมอก็อันนี้ก็เป็นคำถามที่มีการถกเถียงกันค่อนข้างเยอะเนาะในปัจจุบันซึ่งในปัจจุบันคือจะพูดแบบนี้ก็ถูกก็หมายว่าจริงๆเราก็สามารถที่จะรับประทานวิตามินได้สารอาหารต่างๆจากอาหารที่เรารับประทานได้อยู่แล้วเนาะแต่อันนั้นด้วยบริบทที่เราก็จะต้องแบบมีเวลากับการโภชนาการกับการเอาใจใส่เขาเรียกว่าพิถีพิถันในการเลือกการรับประทานมีเวลาที่จะเลือกว่าอันนี้แบบมีอาหารแบบเนี้ยนะมีสารอาหารครบหรือไม่อะไรเงี้ยแต่ในปัจจุบันนะครับก็คืออาหารเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะมีสารอาหารที่ไม่ครบเนาะนะครับรวมจนถึงกระบวนการในการแปรรูปอาหารต่างๆด้วยมันก็จะทำให้วิตามินเนี่ยมันลดน้อยลงแร่ธาตุต่างๆก็ลดน้อยลงแต่ที่แบบมากขึ้นอย่างเด่นชัดก็จะเป็นพวกโซเดียมที่ค่อนข้างจะสูงนะครับเราก็มักจะได้โซเดียมที่ค่อนข้างจะเกินนะครับก็ดูท่าทางจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยแล้วก็อาหารอย่างไอ้ตรงคุณภาพอาหารนี่ก็ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับยังเป็นในส่วนของเรื่องของบางทีเราไม่สามารถที่จะเลือกกินได้แบบเขาเรียกว่าไม่มีเวลาในการเลือกกินแล้วกันเนาะในสภาพในสภาพสังคมปัจจุบันที่เราจะต้องได้เร่งรีบแล้วเราก็กินอะไรง่ายๆไปก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นฟาสต์ฟู้ดบ้างนะครับหรือว่าอาหารที่ผ่านการแปรรูปต่างๆเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้มันหาง่ายไงหาง่ายแล้วเราก็มักจะได้กินแบบเนี้ยซ้ำๆบางคนกินอาหารแช่แข็งซ้ำๆหลายครั้งแช่แข็งน้ำแข็งกินทุกวันโก็แช่แข็งพวกอาหารแช่แข็งที่ฟีดแช่แข็งอย่างงี้ใช่ไหมคือเขาใจผิดกลุ่มเนี้ยก็จะมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าได้รับสารอาหารที่ไม่ครบค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็มักจะได้โซเดียมที่สูงเกินกว่าปกติด้วยนะครับตัวเนี้ยพอมันเป็นสถานการณ์แบบเนี้ยเราถึงปฏิเสธไม่ได้ว่าเอ้ยเราอาจจะต้องมองทางเลือกอีกทางหนึ่งถ้าเราจะดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันอ่ะการที่เราอาจจะต้องคำนึงถึงว่าเอ๊ะเราจะขาดสารอาหารวิตามินหรือแร่ธาตุที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้หรือไม่นะครับคือตรงเนี้ยสำคัญที่ว่าพอเราขาดแล้วเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีอาการครับมันไม่ค่อยมีอาการคือหรือไม่มีอาการเลยแหละมันน้อยมันบางจนเราไม่รู้สึกตัวใช่ไหมครับนะครับเพราะว่ามันเป็นภาวะก่อนเกิดโรคไงนะครับมันจะไม่เหมือนสมัยก่อนนะที่แบบขาดวิตามิน
ที่แบบชัดเจนมากๆอย่างเช่นวิตามินซีเลือดออกกบปากแบบนี้ครับอ๋อเลือดออกตามไรฟันใช่เป็นเลือดออกตามไรฟันคือถ้าขนาดคือปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีแบบนั้นหรอกแต่ไอ้ตรงนั้นน่ะถ้าเกิดแบบนั้นเนี่ยคือแบบรุนแรงละเขาเรียกว่าเป็นโรคละเป็นโรคแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดอะไรอย่างเงี้ยแต่คือจริงๆแล้ววิตามินซีมันไม่ได้มีอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังอะเนาะวิตามินซีมันไม่ได้มีแค่ว่าโอ้ทำให้เลือดออกตามไรฟันอย่างเดียวจริงก็คือที่มันออกได้เพราะว่าคอลลาเจนมันสร้างไม่ได้มันสร้างได้ไม่ดีเพราะนั้นเนี่ยระบบต่างๆร่างอวัยวะต่างๆเนี่ยที่มีการใช้คอลลาเจนอะไรแบบเนี้ยมันก็จะกระทบไปก่อนอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายเราเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าเสื่อมหรือว่าบาดเจ็บได้ง่ายแล้วกันเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นอวัยวะต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นตัวอย่างที่ให้เห็นว่าถ้าเราปล่อยให้มันขาดไปอ่ะโดยที่เราไม่ได้มีการคำนึงถึงว่าว่ามันขาดเนาะรอแต่ว่าให้เอ้ยมันต้องมีอาการก่อนนะเราถึงจะต้องไปเสริมเงี้ยพวกเนี้ยสุดท้ายแล้วมันจะแก้ไม่ได้ใช่ครับก็เป็นโรคถาวรไปอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะนั้นในแนวการดูแลสุขภาพในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงตั้งแต่ก่อนเกิดโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยการเสริมวิตามินหรือสารอาหารบางอย่างหรือแร่ธาตุบางอย่างเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าช่องทางหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงแล้วกันนะแต่ว่าไม่ชี้ชัดว่าจำเป็นแต่ว่าสภาวะแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ให้คำนึงถึงตลอดว่าเรามีโอกาสที่จะมีการขาดวิตามินหรือสารอาหารบางอย่างอยู่แต่เราไม่รู้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะรู้นะครับคุณก็จะต้องไปเขาเรียกว่าหาผู้รู้อะครับก็คืออยากให้ไปพบแพทย์เนาะแพทย์ที่ทำหน้าที่ในการดูแลเรื่องนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแพทย์ที่เป็นแพทย์ในกลุ่มของเขาเรียกว่าแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยแต่จริงตรงเนี้ยจริงๆแล้วในเชิงในทางของสายแพทย์อ่ะเขาจะไม่มีสายนี้หรอกแต่ว่าคือเป็นแพทย์ที่มีการเขาเรียกว่ามีการอบรมหรือมีการเรียนหลักสูตรเพิ่มเติมเกี่ยวกับชะลอวัยนะครับค่ะหรือว่าแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันหรือแพทย์เวชศาสตร์วิถีชีวิตครับพวกเนี้ยนะครับเขาก็จะสามารถที่จะดูตรงนี้ได้แต่จริงๆแพทย์ทั่วไปก็สามารถดูได้เหมือนกันครับสามารถดูได้ทุกๆสาขาแต่ว่าในส่วนตรงเนี้ยหลายๆท่านแพทย์ที่จะโฟกัสเรื่องนี้ได้มากก็จะเกี่ยวข้องกับแพทย์ที่ผมได้กล่าวมาเนาะครับซึ่งตรงนี้มันจะทำให้เราอ่ะสามารถที่จะรู้ได้ว่าเรามีความจำเป็นไหมที่จะต้องรับประทานอาหารเสริมหรือวิตามินนะซึ่งโดยปกติแล้วคนทั่วไปเองก็เหมือนกับว่าอาจจะไม่รู้ตัวใช่ไหมฮะว่าตัวเองขาดวิตามินประเภทไหนมากน้อยแค่ไหนจะต้องเติมอะไรเข้าไปบ้างเพราะว่าพวกนี้มันไม่ค่อยจะส่งผลออกมาแบบให้เห็นแบบอย่างที่หมอบอกเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยชัดละไม่ค่อยเหมือนสมัยก่อนที่ว่าขาดก็คือมันแสดงผลออกมาชัดเจนเลยแล้วเราจะรู้ตัวได้ยังไงว่าต้องไปตรวจว่าเราขาดวิตามินอะไรหรือว่าอยู่พ่วงอยู่ในตรวจสุขภาพประจำปีอย่างนั้นเหรอใช่ก็คือปัจจุบันมันก็จะมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพเขาเรียกว่าการตรวจสุขภาพเชิงป้องกันแล้วก็การตรวจสุขภาพที่แบบเชิงลึกนะซึ่งตรงนั้นมันก็จะรวมการตรวจวิตามินไปด้วยครับอยากจะยกตัวอย่างวิตามินอันนึงที่แบบเรามักจะขาดก็คือวิตามินดีวิตามินดีเป็นในคนทั่วโลกเลยหรือคนโซนบ้านเราทั่วโลกเลยทั่วโลกก็แต่ว่าประเทศไทยเนี่ยจะเยอะหน่อยนะค่ะก็คือแต่บ้านเราแดดร้อนจัดนะคะหมอแดดร้อนจัดแต่ว่าก็ขาดเหมือนกันคืออย่างว่าวิตามินดีเนี่ยจะเป็นวิตามินดีจะเป็นวิตามินที่ชนิดที่ละลายในไขมันเนาะแล้วก็เป็นวิตามินที่ร่างกายเราสามารถที่จะได้รับได้โดยการสร้างสังเคราะห์ได้จากการโดนแดดเนาะนะครับจากผิวหนังเราเนี่ยนะครับมีการสังเคราะห์ขึ้นมาเป็นช่องทางหลักเลยนะครับประมาณ 80% ประมาณทัก 20% เนี่ยได้จากการบริโภคจากอาหารนะครับจากการรับประทานคือปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยมันทำให้
การที่เราได้รับวิตามินดีจากการสังเคราะห์เนี่ยจากการที่ได้โดนแสงแดดเนี่ยมันไม่เพียงพอไม่ว่าจะเป็นการที่เราต้องอยู่ในอาคารนะครับหรือว่าบางทีเราใส่เสื้อผ้านะครับปกคลุมนะครับแล้วก็การใช้พวกครีมกันแดดต่างๆเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเราจะสังเคราะห์วิตามินดีได้ไม่ค่อยเต็มประสิทธิภาพนะทำให้โดยภาพรวมเนี่ย เราก็จะขาดวิตามินดีนะครับนะก็อย่างว่าแหละเราได้วิตามินดีจากอาหารเนี่ยน้อยมากนะครับอาหารที่มีวิตามินดีก็จะอย่างเช่นอย่างเช่นน้ำมันตับปลาน้ำมันตับปลาพวกเนี้ยนะก็คือแต่ไม่ใช่ทางหลักเนาะทางหลักก็จะเป็นที่คุณหมอบอกใช่มันน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีในส่วนของตรงเนี้ยเราก็จะขาดวิตามินดีกันค่อนข้างเยอะคราวนี้วิตามินดีเนี่ยมันจะเป็นวิตามินที่มีความสำคัญหลายอย่างนะนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่ป้องกันการเกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์นะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระดูกเนาะนะครับทำให้กระดูกเนี่ยมันเหมือนกับมีการเก็บสะสมแคลเซียมนะครับใช่เป็นดีเป็นตัวสมานแล้วก็ในส่วนอื่นๆก็จะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของเขาเรียกว่าเกี่ยวกับการชะลอวัยอ่ะทำให้เซลล์อ่ะมันไม่เสื่อมง่ายนะครับอันนี้โดยภาพรวมนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราขาดวิตามินดีเนี่ยเอาง่ายภาพรวมเราเนี่ยก็เหมือนกับร่างกายเราเสื่อมง่ายนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ได้ยังไงพวกเนี้ยคุณหมอเขาจะแนะนำให้มีการตรวจวิตามินดีเนาะนะครับซึ่งโดยระดับที่ปกติแล้วเนี่ยควรจะมากกว่า30นะครับแต่ถ้าต่ำกว่า30ลงมาเนี่ยถือว่าต่ำนะครับตรงนี้ก็ควรจะต้องกินเสริมนะครับครับอย่างกรณีแบบเอ้ยสมัยก่อนอ่ะสมัยรุ่นผมเรียนมหาลัยเรียนมัธยมปลายอะไรเงี้ยมันจะมีประเภทพวกพี่เพื่อนแบบหน้าสูงวัยกว่าเพื่อนเรียกโดนเรียกว่าหน้าแก่อันนี้เกี่ยวกับขาดวิตามินดีไหมอันนี้สงสัยแบบเกี่ยวไหมอันนี้อาจจะเกินวัยอ่ะก็เขาเรียกเท่าทารกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็พูดยากเหมือนกันอ๋อไม่อาจจะเรื่องของอย่างอื่นใช่ก็มีทั้งคือจริงๆมันก็มีทั้งเรื่องของพันธุกรรมเรื่องของเรียกว่าสภาพแวดล้อมต่างๆด้วยนะครับที่คุณหมอบอกมามันมีอันหนึ่งเยอะที่เกี่ยวกับวิตามินดีแล้วเอ้ยมันดันไปขัดกับอีกความรู้สึกหนึ่งก็คือเอ้ยอย่างคนที่ทาครีมกันแดดอะเป็นประจำอย่างเงี้ยเขากลัวเรื่องของมะเร็งผิวหนังแต่ถ้าคุณกลัวมากเกินไปคุณทาเป็นประจำแต่มันก็อาจจะมีความแนวโน้มที่เสี่ยงขาดวิตามินดีได้วิธีเขาจะใช้ชีวิตยังไงเขาต้องปรับสมดุลร่างกายชีวิตคือความคิดใหญ่จริงๆก็ปัจจุบันก็แนะถ้าแดดในปัจจุบันนะครับก็แนะนำให้ทาครีมทาซันสกรีนดีกว่าเพราะว่าคือปัจจุบันนะแดดมันค่อนข้างแรงแต่ว่าในส่วนตรงเนี้ยเราต้องเลือกแดดที่มันแบบช่วงเช้าๆช่วงสักประมาณไม่เกินสัก10โมงอะไรแบบเนี้ยครับในการแล้วก็จริงๆมันเราตากแดดสักประมาณทั้งวันแล้วไม่ถึง20นาทีอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอได้แล้วครับแล้วก็แต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเสริมวิตามินดีแบบรับประทานได้มันก็จะมีวิตามินดีรับประทานซึ่งตรงเนี้ยก็อย่างที่บอกว่าไม่อยากให้ซื้อรับประทานเองเนาะแต่ก็อยากให้ไปประเมินแล้วก็ปรึกษาแพทย์แล้วก็ถ้าแพทย์แนะนำว่าต้องรับประทานแบบไหนอะไรยังไงเงี้ยหรือว่าไปจนถึงว่าต้องฉีดไหมอะไรแบบเนี้ยก็ค่อยว่ากันทีหนึ่งเป็นขั้นเป็นตอนทำไมเราถึงไม่ควรคิดจะซื้อไปเดินไปซื้อมาทานเองครับคุณหมอครับเพราะว่าก็คือบางทีเราอาจจะรับประทานไปโดยที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ได้แล้วก็บางทีเราไม่ได้ขาดตัวนั้นแต่เราไปซื้อมาก็เหมือนกับว่าร่างกายมันบล็อกการรับพวกวิตามินพวกนี้ไว้ในขีดจำกัดแล้วฮะประมาณนั้นไหมไม่ครับก็คือหมายว่าคือก็ต้องพูดอย่างนี้ก่อนเนาะว่าถ้าวิตามินที่มันละลายในน้ำมันก็มีโอกาสคือหมายว่าส่วนใหญ่ร่างกายมันมักจะขับ
ขับออกค่อนข้างเร็วแต่ว่าถ้าวิตามินที่ละลายในไขมันอ่ะสามารถสะสมได้แต่ว่ามันจะมีวิตามินอยู่บางอย่างที่มักจะอยากให้กังวลก็คือวิตามิน A ที่มักจะสะสมแล้วอาจจะเกิดพิษได้โอ้มันเป็นยังไงเหรอคะคุณหมอเกิดพิษได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเรารับประทานไปโดยที่เราไม่รู้ว่าเรามีระดับที่มันเกินอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าปริมาณที่เหมาะสมหรือเปล่าเนี่ยก็มีโอกาสเกิดพิษจากวิตามินได้โอ้อย่างนี้นี่เองคุณผู้ฟังระมัดระวังนะครับไม่ใช่ว่านึกฟังรายการวันนี้แล้วพรุ่งนี้เราไปร้านขายยาต่างๆช้อปปิ้งวิตามินเลยจ้ะก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่นะข้อควรระวังอยู่ใช่ครับค่ะมีคุณผู้ฟังจากทางบ้านเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องตัวฟันที่มีเลือดออกใช่ไหมคะอาจจะเป็นเพราะว่ามีคอลลาเจนน้อยใช่ครับแล้วถ้าคอลลาเจนเนี่ยกินเสริมไปเนี่ยดีไหมหรือว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าหรือใครที่ควรกินคอลลาเจนเสริมบ้างในส่วนของคอลลาเจนก็คือจริงแล้วร่างกายเราครับมันก็จะหมายว่าเราจะได้พวกกรดเขาเรียกว่ากรดอะมิโนอ่ะเราไปเอาไปแบบย่อยแล้วก็ไปสร้างเป็นคอลลาเจนอยู่ละแต่ว่าพูดถึงว่ามันจะสร้างได้เร็วหรือไม่อะไรแบบเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีสารตั้งต้นที่จะเอาไปใช้ในการสร้างคอลลาเจนเลยไหมแต่คอลลาเจนถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเรามักจะไม่ค่อยมีปัญหาในการสร้างคอลลาเจนนะครับรวมถึงอันที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องมีวิตามินซีด้วยวิตามินซีจะเป็นตัวช่วยตัวร่วมในกระบวนการสร้างคอลลาเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ขาดวิตามินซีเราไม่ได้ขาดพวกโปรตีนเราก็สามารถที่จะสร้างคอลลาเจนได้ด้วยตัวเราเองนะครับแต่ถ้ากรณีว่าบางท่านนะครับมีเขาเรียกว่ามีภาวะที่ต้องการใช้คอลลาเจนอย่างรวดเร็วเนาะอาจจะด้วยแบบบำรุงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็จะมีการรับประทานพวกคอลลาเจนที่มันสามารถดูดซึมไปได้เร็วเนาะแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยอย่างเงี้ยครับเพราะจะมีคอลลาเจนพวกไทท์ทูคอลลาเจนอะไรแบบนี้ครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้รับประทานเสริมได้ครับแต่ถ้าคือจริงๆแล้วมันก็คงไม่ได้แบบจะเห็นผลแบบชัดเจนขนาดนั้นนะถ้าไม่ได้มีภาวะที่จะเขาเรียกว่ารับประทานไม่ได้เลยเนี่ยผมว่าก็เสริมเป็นช่วงๆก็ได้ครับไม่ได้จำเป็นจะต้องไปรับประทานคอลลาเจนให้มันให้แบบรู้สึกว่ามันจะต้องแบบเต่งตึงขึ้นแบบมากไปกว่านี้แล้วอะไรแบบเนี้ยค่ะเหมือนหลายๆท่านอาจจะรับประทานคอลลาเจนเหมือนเสริมข้อเข่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะผู้สูงอายุหลายท่านเลือกซื้อคอลลาเจนเดียวกับเพราะว่าข้อเข่าเสียงดังกรอบแกรบไอสิ่งเหล่านี้มันเป็นดังนี้เพราะเข่าขาดคอลลาเจนใช่ปะไม่มีตัวนี้อาจจะเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะเคลื่อนไกลประมาณนึงก็ประมาณนึงแต่ว่าตัวนี้มันจะลึกนิดนึงนะโอเคคือจริงมันมีหลายปัจจัยแล้วกันครับก็ไอ้ตรงเข่าคอปแก๊ปเนี่ยจริงเข่าคนเราก็จะมีคอปแก๊ปอยู่บ้างแต่ไม่รู้ว่าคอปแก๊ปเพราะเข่าเสื่อมหรือเปล่าหรือว่าคอปแก๊ปเพราะว่าบางทีมันก็เป็นเสียงที่เกิดขึ้นได้ในข้อเข่าหลายๆซึ่งไม่ได้เกิดจากเข่าเสื่อมก็มีนะครับคือมันสามารถดังได้เป็นปกติของร่างกายแต่ว่าเข่าเสื่อมก็จะมีลักษณะอีกแบบนึงซึ่งคุณหมอก็จะตรวจแล้วมันจะมีการเสียงดังอีกแบบนึงนะครับคราวนี้เนี่ยหลายๆคนก็คืออันนี้เคยเจอในตอนที่แบบตรวจตามปกติเนาะคือก็อันเนี้ยก็จะมาบอกว่าเอ้ยรู้สึกว่าเข่ามันดังอะไรอย่างเงี้ยเข่าเสื่อมขาดอะไรเงี้ยขาดคอลลาเจนขาดอะไรแบบเนี้ยเข่าเสื่อมแล้วหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยคือจริงๆมันคือพอตอนคือเข่าเนี่ยมันอาจจะมีดังอยู่ได้นิดหน่อยแต่คราวนี้เนี่ยพอเราไม่ได้ปวดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ไปโฟกัสมันเท่าไหร่เราก็จะไม่ได้แบบรู้สึกแต่บางคนก็มีได้จริงๆหรือว่าบางคนมีการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือว่าอะไรแบบเนี้ยด้วยเนื่องจากข้อมันไม่มั่นคงอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีได้ซึ่งหมอก็จะต้องแยกให้อีกทีนึงครับอันนี้เนี่ยตรงเนี้ยก็เลยว่ามัน
ก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็ปัจจัยในการที่จะทำให้ว่าข้อเข่าเนี่ยมันต้องเสริมอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายปัจจัยมากเนาะรวมถึงน้ำไขข้อด้วยผิวกระดูกอ่อนด้วยนะครับนะซึ่งตรงเนี้ยคอลลาเจนก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าคงไม่ใช่ทั้งหมดนะครับย้อนกลับไปในช่วงที่คุณหมอบอกว่าวิตามินดีเรื่องวิตามินดีเนาะถ้าขาดเนี่ยมันจะกินเรื่องของวิตามินเสริมเข้าไปได้วิตามินเสริมที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ไปเสริมในวิตามินดีครับถ้าเป็นวิตามินดีเลยเนี่ยก็จะเป็นแบบก็เป็นวิตามินดีสำเร็จรูปนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือวิตามินดีที่อยู่ในน้ำมันตับปลาค่ะก็ฟิตออยใช่ไหมที่เขาเรียกกันคนละอย่างกันคือกำลังจะถามคุณหมอเลยว่าน้ำมันตับปลากับน้ำมันปลามันต่างกันยังไงมันชื่อมันคล้ายกันมากเลยใช่ๆหลายคนก็จะคิดว่ามันเป็นอันเดียวกันแต่ว่าชื่อมันคล้ายกันแต่ก็มีส่วนที่ทับซ้อนกันอยู่เนาะน้ำมันปลาเนี่ยก็เป็นน้ำมันที่ได้มาจากปลาสกัดมาจากตัวของปลาครับซึ่งพวกเนี้ยมันจะอุดมไปด้วยโอเมก้า3สารโอเมก้า3นะครับพวกเนี้ยโอเมก้า3เนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่ากรดไขมันที่จำเป็นที่ช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบนะแล้วก็เขาเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการไหลเวียนของเลือดอะไรแบบนี้นะครับถ้าแบบภาพรวมเนาะแล้วก็ลดไตรกลีเซอไรด์อะไรแบบนี้นะครับนะแต่ถ้าเป็นน้ำมันตับปลาน้ำมันตับปลาเนี่ยจะได้จากตับปลาที่เขาเรียกว่าปลาคอสปลาคอสซึ่งพวกนี้มันจะอุดมไปด้วยวิตามินเอแล้วก็วิตามินดีนะครับพวกนี้2ตัวเลยใช่นะพวกนี้มันจะมีตัวโอเมก้า3เนี่ยอยู่ไม่เยอะนะครับไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเราจะรับประทานให้ถูกเราก็ต้องหมายว่าเราอยากได้เสริมตัวไหนเนี่ยเราจะต้องเลือกให้ถูกถ้าโอเมก้า3ก็ต้องไปน้ำมันปลาใช่ครับแต่ถ้าวิตามินA หรือ D ถ้าไปทางน้ำมันตับปลาเราต้องไปทางน้ำมันตับปลานะครับผมถามต่อเลยในเมื่อเขามี A กับ D อยู่ในตัวเองซึ่งเราคุยกับ A วิตามิน A มาแล้วส่วนหนึ่งที่คุณหมอบอกว่าถ้ามันได้เยอะเกินไปมันก็ไม่ดีมันสะสมมันก็ไม่ดีแสดงว่ามันก็ย้อนกลับไปที่คุณหมอบอกเพราะนั้นต้องไปปรึกษาทำไมแล้วมันจะกินยังไงดีครับไอ้เจ้าน้ำมันตับปลาอุ้ยมันคือส่วนใหญ่มันก็จะมีปริมาณที่กำหนดไว้ในแต่ละผลิตภัณฑ์เนาะที่ให้รับประทานคือน้ำแบบตับปลาเนี่ยมันจะเป็นช้อนแล้วกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบให้รับประทานเป็นช้อนอะไรที่เม็ดที่แต่เป็นเม็ดก็มีเป็นเม็ดก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะมีปริมาณที่เหมาะสมกันอยู่ก็คือส่วนใหญ่ไม่เกิน30เขาเรียกว่าไม่เกิน30มิลลิลิตรต่อวันใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของฟิชออยล์เนี่ยฟิชออยล์หรือน้ำมันปลาเนี่ยมันจะเป็นมิลลิกรัมมิลลิกรัมก็พวกนี้ฟิชออยล์เนี่ยมันจะมีตัวกรดไขมันที่จำเป็นก็จะมี EPA กับ DHA อยู่ในนั้นซึ่งตัวนี้มันก็จะมีสัดส่วนของกรดไขมันอยู่ที่มันควรจะเป็นไปตามนั้นนะครับเพื่อที่จะให้มันแบบออกฤทธิ์ได้ดีเนาะนะครับพวกเนี้ยส่วนใหญ่เราจะแนะนำว่าประมาณ 1,000 มิลลิกรัมถึง 2,500 มิลลิกรัมแบบเนี้ยนะครับต่อวันนะครับอันนี้จากคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าจำผิดนี่เดี๋ยวไปรับประทานสลับกันสลับน้ำมันตับปลาเยอะขึ้นไปนี่จะได้วิตามินที่เกินอ๋อเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแต่น้ำมันปลาเนี่ยfish oil เนี่ยจะรับประทานได้เยอะเพราะนั้นก็ต้องดูตรงข้างขวดให้ดีๆก่อนนะว่าเป็นน้ำมันตับปลาหรือว่าเขียนมาว่าอะไรคือไม่ว่ายังไงก็ตามน่ะถ้ามุมมองผมครับก็อยากให้ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ทั้งนั้นเลยนะคือไม่อยากให้ซื้อกินเองเพราะผมเป็นน้ำมันตับปลาเนี่ยขายกันแบบขายเยอะเลยคือมีอยู่ทั่วทุกต
ธอเข้าไปร้านไหนเธอก็เจอใช่แต่ว่าต่างประเทศนี่ก็เจอบ่อยในประเทศไทยก็เพียบอะไรเงี้ยนะแต่เคยอ่านผ่านๆมาแต่อาจจะไม่แน่ใจขอสอบถามจากคุณหมอแล้วกันว่าการกินน้ำมันปลาเยอะไปเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงอะไรไหมเหมือนจะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะหรืออะไรทำนองนี้ไหมครับไม่ครับก็คือตรงนั้นก็อาจจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแต่คือที่แน่ชัดที่สุดก็คือในเรื่องของการแข็งตัวของเลือดที่อาจจะไม่ดีเขาเรียกว่าทำให้การแข็งตัวของเลือดไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอถ้ากินมากไปถ้ากินถ้าคือถ้ารับประทานอยู่ครับจะทำให้เลือดออกง่ายแล้วกันหยุดยากถ้ามีแผลอยู่มันจะเลือดจะออกแล้วหยุดแล้วหยุดยากหยุดเหมือนกับถ้าอันนี้ถ้าหมอที่เขาผ่าตัดอ่ะเขาจะแนะนำว่าให้หยุดตัวฟิชออยล์มาก่อนอ่ะประมาณสัก1อาทิตย์อะไรแบบเนี้ยแล้วก็มาผ่าได้น้ำมันปลานะฟิชออยล์นะเพราะนี้มันจะทำให้เลือดเนี่ยไม่ค่อยแข็งตัวยิ่งถ้าไปกินรับประทานร่วมกับพวกยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือว่าพวกแอสไพรินอะไรพวกนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลย อันนี้เป็นความรู้ใหม่เลยค่ะหมอเพราะว่าอันนี้ถ้าแชร์จากคนในครอบครัวที่คุณแม่ต้องไปส่องกล้องอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้ก็อาจจะกินยาละลายลิ่มเลือดอยู่ด้วยแต่อันนี้ตรงๆเลยว่าเราไม่เคยได้รับคำแนะนำว่าน้ำมันปลาที่กินอยู่เนี่ยงดด้วยนะอันนี้ก็อ๋อเพิ่งทราบแต่ก็ไม่ได้มากอะไรนะแต่พูดถึงว่าแบบแต่ในส่วนของการจัดการความเสี่ยงหรือว่าหัตถการอะไรแบบนี้ครับถ้าเราสามารถที่จะลดโอกาสที่เกิดฮอร์แทรกซ้อนได้เนี่ยเราจะต้องแนะนำเพราะว่าเดี๋ยวถ้าแบบบางทีเลือดมันออกเยอะเสียเลือดเยอะอย่างเงี้ยข้ามเลือดได้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นในการทำหัตถการครับมีผู้ฟังถามมาเพิ่มเติมนะสำหรับน้ำมันปลากลิ่นของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงมันเหม็นไหมแล้วก็มันเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยกินน้ำมันตับปลาแล้วมันรู้สึกว่าเหม็นมากน้ำมันตับปลานี่จะเหม็นแต่ว่าน้ำมันปลาจะไม่เหม็นนะอ๋อมันก็คล้ายๆเหม็นแต่ความรู้สึกก็เหมือนน้ำมันที่ไม่ค่อยมีกลิ่นเล็กๆกินมีกลิ่นนิดๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ไม่ถึงกับซึ่งกลิ่นเหม็นอ๋อใช่แต่สำคัญคือนอกจากเรื่องกลิ่นแล้วคือเรื่องของคุณสมบัติของเขาต่างกันลิบลับเลยต่างกันลิบลับเลยตัวนี้ก็ต้องแบบแยกให้ถูกแล้วบางทีคือส่วนใหญ่ผมเข้าใจว่าน่าจะเข้าใจว่ามันอันเดียวกันแล้วก็ใช้รวมกันอะไรแบบนี้ครับค่ะจริงๆแล้วคือมันต้องแยกแล้วก็จริงๆแล้วเวลาจะกินไม่ว่าน้ำมันปลาหรือน้ำมันตับปลาก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์โดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยต้องปรึกษาเป็นพิเศษเลยใช่ไหมคะคุณหมอใช่ใช่ใช่อันนี้สำคัญมากเพราะว่าคือหมายว่าหลายๆท่านมักจะอยากคือหมายว่าเข้าใจไปเข้าใจเองด้วยว่าคือบางทีรับประทานพวกไอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยเพื่อรักษาโรคบางโรคด้วยอะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือโรคบางโรคที่เป็นโรคเรื้อรังอย่างเบาหวานความดันอะไรพวกเนี้ยถ้าเมื่อไหร่นะครับเป็นแล้วเนี่ยคือมันก็โอกาสที่จะหายหรือว่าจะดีขึ้นเนี่ยมันด้วยอะไรด้วยการทำอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยแบบง่ายๆเนี่ยค่อนข้างน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอยากให้ตระหนักนิดนึงว่าคือพวกเนี้ยหลักๆเนี่ยไม่ใช่ว่าโรคพวกนี้มันฟื้นฟูไม่ได้นะครับแต่ว่าการฟื้นฟูจะใช้พลังเยอะนิดหนึ่งแล้วกันนะในช่วงที่เราฟื้นฟูเราจำเป็นจะต้องรับประทานยาที่คุณหมอเขาจัดให้ก่อนนะครับเป็นหลักเลยนะครับถ้าจำเป็นต้องรับประทานยานะครับอยู่ในระดับที่ต้องรับประทานแต่ถ้าคุณหมอบอกว่าอ๋ออยู่ในระดับปรับพฤติกรรมเราก็ต้องปรับพฤติกรรมตามที่คุณหมอบอกร่วมกับเราอาจจะมีการเสริมก็ถามคุณหมอได้ว่าอันนี้จะเสริมตัววิตามินอะไรได้หรือว่าสารอะไรได้สารแอนตี้ออกซิแดนต์อะไรได้บ้างอะไรแบบเนี้ยก็ถ้าคุณหมอเขาไม่ได้ติดขัดอะไรก็เราก็สามารถที่จะเสริมได้ครับแต่จะไม่สามารถที่จะไปเอาพวกนั้นอ่ะมาเสริมเพื่อทดแทนการรักษาได้เลยนะครับนะซึ่งอันตรายมากเพราะคือบางที
พวกโรคเรื้อรังพวกนี้มันไม่ค่อยมีอาการถูกต้องค่ะพอเราไม่รู้อ่ะมันก็จะรับประทานไปมันเหมือนกับพอเรารับประทานอาหารเสริมไปแล้วเรารู้สึกว่าคือมันมีความรู้สึกดีอะไรแบบเนี้ยหรือบางทีมันอาจจะใส่อะไรตัวที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นมาอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เราแบบชะล่าใจหรือบดบังอาการสุดท้ายเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการหยุดยานะครับค่ะเยอะเหมือนกันผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนะครับเป็นภาวะแทรกซ้อนขึ้นมาเฉียบพลันซึ่งน่าเสียดายมากๆนะครับอันนี้อยากเตือนไว้ให้อันนี้เป็นข้อที่ข้อสังเกตนะพี่ขวัญคุณหมอคือแต่คือผมมันในตัวผมไม่ได้ไม่ต้องใครหรอกผมก็คิดว่าไอ้การซื้อวิตามินมาทานรับประทานอ่ะมันก็เข้าร้านขายยาร้านไม่รู้ว่าร้านอะไรก็ได้ที่มันมีขายซื้อมาแล้วก็กินได้เลยตามข้างขวดไม่ต้องไปปรึกษาแพทย์ก็ได้เพราะว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนนะว่ามันจะต้องปรึกษาแพทย์ด้วยแม้กับน้ำมันตัดปลาคือบางคนซื้อเป็นกระเช้านะพี่ขวัญเห็นไหมเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ยาปีใหม่อะไรเงี้ยให้เหมือนแบบอยากให้แต่จริงๆแล้วมันควรจะต้องได้รับการคำแนะนำจากแพทย์ก่อนแต่ว่ามันก็ลำบากนะคุณหมอคือยุคปัจจุบันเนี่ยการเข้าโรงพยาบาลแต่ละทีอ่ะหนึ่งถ้าไปโรงพยาบาลราชก็เรื่องของเวลาครับจะไปปรึกษาก็โอ้โหเท่าคิวไม่รู้กี่คิวจะไปเพื่อปรึกษาเรื่องวิตามินเนี่ยนะอะไรเงี้ยคนก็อาจจะคิดอย่างนี้นะไปโรงพยาบาลเอกชนก็อาจจะมีเรื่องของราคาเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรแบบเนี้ยถ้ามันแบบนี้มันจะมีวิธีแต่บางทีต้องคิดนิดนึงแบบถ้าเสียน้อยเสียยากเสียมากใช่ไหมเสียง่ายอันนี้คือส่วนตัวยังมองว่านะครับดีที่สุดเนี่ยอยากให้พบแพทย์ก่อนแล้วก็หรือเภสัชกรก็ได้ครับที่แนะนำที่ร้านก็ได้นะแต่คือแบบบางทีมันต้องมองให้มันครอบคลุมกว่านั้นบางทีอ่ะมันต้องมองว่าให้บางทีเนี่ยคุณหมอเขาอาจจะเจอภาวะอะไรที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษใช่ไหมครับให้ด้วยก็ได้ครับคือหมายว่ามันไม่ได้แค่ว่าเราไปซื้อวิตามินมารับประทานแล้วก็จบแล้วก็สุขภาพแข็งแรงสุขภาพดีอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าในส่วนตรงนั้นอ่ะคุณหมอเขาจะดูให้ในส่วนที่เราอาจจะไม่ได้คิดว่ามันจะมีแบบว่าคือร่างกายของเราคืออย่างน้อยคือเราเช็คว่าเราขาดอะไรแล้วคืออย่างคือถ้าจะเสียเงินเพื่อไปซื้อวิตามินแล้วเนี่ยควรกินให้มันถูกที่ถูกทางไงใช่เพราะว่าถ้าไปซื้อรับประทานเองเนี้ยค่ะก็อาจจะไม่ได้ตรงที่ขาดไม่ได้กินเสียเงินฟรีอีกแทนที่จะเสียเงินให้แพทย์วินิจฉัยร่างกายของเราอย่างครบถ้วนรอบคอบเนี่ยก็กับการไปเลือกซื้อกินเองเดี๋ยวนี้วิตามินโอเคยอมรับว่าราคามันค่อนข้างที่จะเข้าถึงง่ายขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ราคาที่จะแบบถ้าเรากินหลายตัวก็หลักพันเหมือนกันนะมันก็เยอะเหมือนกันนะครับอย่างเช่นที่ผมเคยเห็นอีกตัวหนึ่งที่คนมักจะนิยมซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่นะตัวแคลเซียมตัวนี้มันมีข้อสังเกตหรือว่าข้อระมัดระวังไหมคุณหมอก็แคลเซียมมันก็คือบางทีไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นบางทีเรามองถึงว่าแบบเขาก็จะแบบไปทำให้กระดูกมันแข็งแรงขึ้นอะไรแบบนี้หรือว่าข้อเสื่อมดีขึ้นแต่จริงแคลเซียมกับข้อเสื่อมเนี่ยคนละเรื่องคนละเรื่องแต่ว่าแคลเซียมเนี่ยเสริมเรื่องกระดูกบางได้แต่ว่าคงไม่ได้ไปเสริมข้อเข่าเสื่อมแต่ว่าบางคนเข่าเสื่อมก็จะเห็นไปกินแคลเซียมและอะไรแบบนี้ซึ่งมันเสื่อมคนละที่กันเข่าเสื่อมมันจะเป็นเสื่อมของผิวข้อครับซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับแคลเซียมเพราะฉะนั้นแต่ว่าการที่เราเสริมแคลเซียมในอายุเยอะเนี่ยมันถือว่าได้ไหมเนี่ยก็คือได้นะก็มีคนที่อายุเยอะเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่ากระดูกเนี่ยจะบางไปตามวัยนะครับโดยเฉพาะเพศหญิงนะครับที่หมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยนะครับการสะสมกระดูกในไอการสะสมแคลเซียมในกระดูกเนี่ยจะค่อนข้างจะเขาเรียกว่าลดลงอย่างมากนะครับอย่างมีนัยสำคัญเลยแล้วทำให้กระดูกหักง่ายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คุณหมอเขาก็จะแนะนำให้มีการเสริมแคลเซียมขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือแคลเซียมเนี่ยคุณหมอเขาก็จะมักจะมีการ
สั่งให้อ่ะนะนะครับถ้าจำเป็นนะฮะซื้อรับประทานเองเนี่ยผมก็ยังคิดว่ามันก็ยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่อยู่ดีเพราะว่าบางทีแคลเซียมจะเยอะไปมันก็จะทำให้เป็นมีนิ่วด้วยได้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของอีกอันนึงก็จะเป็นการสะสมแคลเซียมที่อยู่ในหลอดเลือดได้ด้วยนะครับก็ถ้ามันมีการบาดเจ็บของหลอดเลือดก็จะทำให้หลอดเลือดเรามันเหมือนกับเสื่อมง่ายขึ้นเป็นข้อคิดให้บรรดาลูกๆหลานๆนะครับกระเช้าปีใหม่ปีนี้ต้องคิดเยอะแล้วแหละลดปริมาณไปลงไปลดลงไปในไม่ต้องซื้อวิตามินแล้วพาท่านไปตรวจสุขภาพได้หลายพันอยู่คืออันนี้ผมเห็นเยอะมากเลยนะวิตามินคือแต่จริงมันก็จะเป็นหลายๆอ่ะคืออันนี้ประสบการณ์ที่เคยเจอมาก็คือไม่ว่าจะไปหาหมอก็ตามอ่ะเนาะไม่หาหมอก็ตามมันจะมีวิตามินที่ทั้งซื้อเองทั้งไปหาหมอคนที่1หมอคนที่2อ๋อใช่ๆคนที่3อะไรอย่างเงี้ยนะเออได้เบิ้ลมาได้เบิ้ลมาคุณแม่ที่บ้านเลยกินทีนึงก็อิ่มจำใช่ไหมเยอะมากกินเป็นจำอะไรแบบเนี้ยแล้วบางทีคือหน้าตาแพ็กเกจจิ้งอะค่ะไม่เหมือนกันแต่ยาข้างในอะตัวเดียวกันก็คือกินซ้อนเคยมาแล้วที่ส่วนใหญ่ที่จะแนะนำก็คือว่าพอเราไปหาภาวะใหม่อะถ้ามันคือหมายว่าก็เอาอันเดิมอะไปให้คุณหมอเขาดูด้วยว่าอันเดิมใช้ได้ไหมรับประทานอันนี้อยู่นะต้องรับประทานต่ออันไหนไม่ต้องรับประทานแล้วก็คุณหมอเขาจะได้ดูให้ว่าต้องรับประทานตัวไหนบ้างที่มันไม่ต้องแบบเยอะมากแล้วก็ไม่ต้องไปเสียดายถ้าแบบมันเริ่มแบบคือเราเปิดแล้วอ่ะแล้วมันนานแล้วอ่ะเราก็ไม่ต้องเก็บไว้ละอะไรเงี้ยก็ทิ้งไปบ้างก็ได้ครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวกินไปแล้วเนี่ยมันก็อย่างแรกไม่ได้คุณสมบัติเพราะว่ายามันเสื่อมเพราะวิตามินมันก็เหมือนแบบยาแต่มันก็จะเสื่อมสภาพละนะครับอะไรแบบนี้เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ามาชวนคุณหมอตอบคำถามให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็ให้โอ๊กทายว่าเมื่อกี้พี่คุยกับคุณหมอก่อนเข้ารายการควรเสริมแคลเซียมตอนอายุเท่าไหร่เออทายตัวเลขนะทายตัวเลขเดี๋ยวเอาไว้ใช้วันที่1ด้วยคุณผู้ฟังทายตัวเลขมาด้วยก็ได้ค่ะว่าจริงๆแล้วเราควรเสริมแคลเซียมตั้งแต่อายุเท่าไหร่ได้ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะครับกลับมาช่วงชั่วโมงหนึ่งของสุขภาพดีสี่ทุ่มนะครับในช่วงที่2นะครับก็ยังอยู่กับคุณหมอนะครับคุณหมอภัทรพลนะครับก็ยังคุยกับเรื่องเกี่ยวกับวิตามินกับเราอยู่นะครับเมื่อกี้พี่ขวัญทิ้งท้ายก่อนเบรกไว้เกี่ยวกับเรื่องของการทายใช่ไหมใช่ทายตัวเลขว่าอายุเท่าไหร่เราควรที่จะมาตระหนักเรื่องของแคลเซียมใส่ใจเรื่องของแคลเซียมโอ้ให้เท่าไหร่ตอนแรกผมให้45ตกใจไหมคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาฟังคำตอบกันดีกว่าเราควรตระหนักเรื่องแคลเซียมตอนอายุ25คุณผู้ฟังนะก็คือหมายว่าพออายุสัก25ปีเนี่ยร่างกายเราก็จะเรียกว่าสะสมแคลเซียมเนี่ยน้อยกว่าการสลายแล้วก็จะเริ่มมีอัตราการสลายที่มากกว่าการสะสมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะพีคแล้วเขาเรียกว่าเป็นแบบจุดพีคเหมือนว่ายอดเขาเราตายไปถึงยอดเขาแล้วเหลือแต่ขาลงแล้วขาลงเราก็จะลงแบบเหวหรือว่าจะลงแบบเขาเรียกว่าค่อยเป็นค่อยไปอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีการตระหนักถึงการเสริมแคลเซียมไปไว้ตั้งแต่อายุแบบ25เป็นต้นไปเนี่ยเราจะมีต้นทุนของกระดูกที่แบบดีนะในอายุที่เรามากๆอ่ะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสี่ยงกระดูกปอกกระดูกพุ้นกระดูกบางอะไรพวกนี้ใช่ไหมจะลดลงเอ้าถ้าอย่างนั้นคุณผู้ฟังอยู่น้องๆ25ไปซื้อแคลเซียมกินได้ไหมไม่ควรคือหมายว่าการเสริมแคลเซียมเนี่ยมันเราลักษณะว่าเราตระหนักเนาะแล้วก็เราก็อาจจะต้องเลือกรับประทานอาหารที่มันมีแคลเซียมเยอะๆเนื้อนมไข่จริงเนื้อนมไข่ทั่วไปนี่แหละที่เรากินนี่แหละแล้วก็ผักใบเขียวไข่แดงนะครับหรือว่าพวกปลาเล็กปลาน้อยนะครับกระดูกที่มันเป็นแบบปลาหมอข้างดำตัวเล็กปลาป่นกำลังนิยมจริงก็ได้ก็ได้จริงก็ได้จะต้องเอาคลายออกมาจากปากเขาพ่อแม่ก่อนไงจริงทอดกรอบแล้วก็กินทั้งกายกินทั้งตัวไปแต่ระหว่างกลางติดคอมันกลางใหญ่อันนั้นก็เลือกใหญ่อีกแต่ว่าก็อย่างว่าแหละคือหมายว่าถ้าในยิ่งโดยเฉพาะเพศหญิงอะครับถ้าแบบ
พอเราไม่ได้แบบคำนึงถึงการสะสมแคลเซียมไว้หรือว่าการเขาเรียกว่าเมนเทนแนนซ์การรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงตั้งแต่อายุแบบอายุที่วัยรุ่นอ่ะเนาะวัยมันก็พอไปถึงวัยที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนหมดก็คือวัยทองเนี่ยพวกนี้ฮอร์โมนพวกนี้มันจะหมดลงไปแล้วทำให้การสะสมแคลเซียมในกระดูกเนี่ยลดลงอย่างแบบรวดเร็วเลยครับทำให้กระดูกบางนะครับกระดูกหักง่ายก็เป็นโรคกระดูกพรุนได้ง่ายแต่ถ้าเรามีต้นทุนที่ดีมันจะไม่มากนะแล้วเราจะไม่เกิดภาวะกระดูกพรุนที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกหักง่ายครับแล้วก็ทำให้บางทีเกิดทุพพลภาพตอนอายุที่เยอะอะไรแบบนี้ไปกินตอนอายุมากเนี่ยไม่ค่อยทันเท่าไหร่ไม่ค่อยทันแล้วอาจจะว่าไม่ค่อยทันเลยไม่ค่อยทันแล้วต้องเริ่มกันตั้งแต่ได้แค่ประคับประคองนะกินตอนอายุมากมันได้แค่ประคับประคองไว้ผ่อนหนักเป็นเบาผ่อนหนักเป็นเบาเท่านั้นไม่มีกินแคลเซียมแล้วกระดูกกลับมาเป็นปกติบึ้งปังกันไว้ด้วยก็ไม่ใช่แม้แต่ว่าเราใช้ยารักษากระดูกพุนก็ไม่ได้สามารถที่จะทำให้แคลเซียมกลับมาชะลอความเสื่อมแล้วกันผ่อนหนักเป็นเบาคุณผู้ฟังจากทางบ้านสอบถามมาค่ะว่าไอตัวยาหรือวิตามินตัวเนี้ยมันช่วยเรื่องเข่าได้ไหมสิ่งนี้มันเรียกว่าอะไรคะหมอตัวนี้เป็นกลูโคซามีนก็เป็นยาชนิดหนึ่งนะเป็นยาแบบที่คุณหมอจ่ายให้เพราะว่ามีภาวะเข่าเสื่อมครับก็เป็นตัวหนึ่งที่มีการศึกษาว่ามีผลช่วยในการที่จะรักษาภาวะข้อเข่าเสื่อมได้นะครับร่วมกับอย่างอื่นนะครับร่วมกับคือหมายว่าก็ต้องมีการใช้การรักษาอย่างอื่นด้วยครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับแต่จริงการดูแลเข่าเสื่อมเนี่ยคืออะไรมันเสื่อมไปแล้วอ่ะมันก็ทำได้แค่ชะลอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลเนี่ยเราจะเน้นไปที่การปรับพฤติกรรมนะครับปรับพฤติกรรมก็คือเราจะทำให้กล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆเข่าเนี่ยมันแข็งแรงเพื่อพยุงข้อเข่าไว้แล้วเข่าจะปวดน้อยลงแล้วไม่เข่ามันมั่นคงมากขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะไม่ค่อยกระทบกันได้ง่ายขึ้นเนี่ยอันนี้คือหลักการเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะให้บริหารกล้ามเนื้อต้นขาค่ะครับโดยการยกขาเตะเขาเรียกว่าเตะขาครับบริหารแบบเตะขาแล้วก็ยกค้างไว้ครับแต่ไม่ใช่แบบไปเตะขึ้นเตะลงบ่อยๆอะไรอย่างนี้ไม่ใช่มันจะเป็นยกยกแล้วก็พักไว้ทับ1ถึง5แล้วก็ลงใช่ครับตัวนี้บริหารตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราจะต้องทำร่วมๆกันไปด้วยครับแล้วก็อาจจะมียาที่เสริมเข่าเสื่อมอย่างอื่นเพิ่มเติมที่คุณหมอเขาจะสั่งให้ด้วยแต่ถ้าบางท่านมีการปวดก็จะมียาลดอาการปวดให้ด้วยที่เป็นยาที่เขาเรียกว่ามีการใช้ในระยะสั้นอะไรแบบนี้ครับแต่ตัวนี้ก็สามารถใช้รักษาเข่าเสื่อมได้ครับค่ะก็อีกคำถามหนึ่งมีคุณฟังถามมาว่าถ้ากินผักเขียวผงเนี่ยดีไหมคือมันก็เป็นแปรรูปมาหรือเปล่าอันนี้ไม่การันตีเพราะว่าเราไม่รู้นะคือหมายว่าคือเอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะมีแบบนวัตกรรมใช่ครับก็คือแบบผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้เราเป็นวิธีลัดมากขึ้นอะไรแบบนี้อันนี้ไม่ค่อยอันนี้เอาเป็นว่าไม่กล้ารับรองแล้วกันนะครับเพราะมันมีหลากหลายเหลือเกินคือนะที่เป็นกับผักมากินจากกินเป็นกระมังหรือรสแก้ปลายช้อนหรือช้อนชาหนึ่งอะไรใช่ไหมเคยได้ยินเหมือนกันผักเม็ดอะไรแบบนี้ผักเป็นเม็ดอย่างเงี้ยคือแบบไม่กล้ารับรองครับคือเน้นรับประทานผักที่เป็นผักสดนะครับแล้วก็ล้างให้สะอาดน้องนะครับอันนี้น่าจะดีที่สุดนะครับแล้วเราก็จะได้ไฟเบอร์กากใยด้วยนะครับนะถามต่อเลยอย่างระหว่างผักสดกับผักปรุงสุกวิตามินมันเท่าไหมไม่เท่าก็แต่ว่าคือเราไม่ต้องต้มแบบให้มันสุกเยอะครับไม่ต้องใช่ไม่ต้องใช้ความร้อนมากพอผ่านความร้อนวิตามินจะหายไปและธาตุบางอย่างก็จะหายไปด้วยแต่ว่าก็คือบางทีเราก็ต้องบาลานซ์กันระหว่างแบบเชื้อโรคใช่กำลังบอกว่าบางอย่างก็คือเดี๋ยวนี้เขาเรียก
สารเคมีที่อยู่ในผักก็น่ากังวลอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากการล้างแบบธรรมดาน้ำผ่านอะไรอย่างนี้แต่ว่านอกจากนั้นก็มีอะไรนะน้ำส้มสายชูเดี๋ยวนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ล้างผักผลไม้เป็นการเฉพาะอีกอันนี้ก็ถือว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าต้องบาลานซ์กันแต่ว่าอย่างบัคเคอรี่อย่างเงี้ยค่ะผ่านความร้อนนี่มันจะดีกว่าหรือเปล่าคุณหมอหมายถึงดีกว่าในแง่ไหนฮะดีกว่าการกินดิบหรือเปล่าตัวบรอกโคลีใช่ไหมใช่ใช่ก็ตัวนี้เนี่ยถ้าผ่านความร้อนจะดีกว่าใช่เพราะว่ามันก็จะคือหมายว่าไอคือตัวบรอกโคลีเนี่ยมันก็เขาเรียกว่ามีทั้งเรื่องของเขาเรียกว่าในพวกสารเคมีต่างๆด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของพวกเชื้อโรคต่างๆด้วยมันมีมันมีลักษณะของลักษณะของตัวดอกมันมีความขยุกขยิกที่อาจจะเป็นแหล่งของแมลงเชื้อโรคที่เป็นสะสมแล้วถ้ามันทำความสะอาดไม่ดีมันก็จะสะสมไปต้องปรุงสุกดีกว่าจะได้แบบปลอดภัยในเรื่องของไม่ต้องมาเสี่ยงอะไรนะท้องเสียอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับคืออันนี้แนะนำว่าเป็นแบบปรุงสุกดีกว่าคุณผู้ฟังสอบถามมาเยอะพอสมควรครับเดี๋ยวไล่แล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับคุณผู้ฟังถามมาว่าวิตามินดีจากแดดเนี่ยถ้าออกแดดมากเกินไปก็กลัวว่าจะเกิดรอยย่นเกิดฝ้าเกิดกระจะทำอย่างไรกินน้ำมันตับปลาเป็นทางเลือกเดียวหรือเปล่าหรือว่าเป็นทางเลือกอื่นมีทางเลือกอื่นด้วยมีทางเลือกอื่นนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันนอกจากรับประทานเนี่ยเราถ้าสมมุติว่าคุณหมอเขาตรวจแล้วพบว่าระดับมันต่ำมากๆเนี่ย คุณหมอพิจารณาให้ฉีดถ้าต่ำมากนะคือเพื่อฉีดมันจะเข้าไปเร็วกว่าแต่ว่าอันนี้ก็คือขึ้นอยู่ดุลมินิแพทย์อีกทีนึงนะครับก็อันนี้เราไม่ได้แบบอย่าไปทำของอะไรอย่างนี้นะว่าทุกรายต้องมีการฉีดหรือว่าอะไรแบบนี้ครับค่ะแต่ว่าคนที่มีการขาดมากจริงๆคุณหมอพิจารณาแล้วเนี่ยถ้าไม่ฉีดหรือว่าไม่ได้เพิ่มปริมาณขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของระบบร่างกายหรือว่าทำให้ป่วยได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็คุณหมอเขาจะพิจารณาว่าเราจะต้องบูสต์ระดับขึ้นมาให้เร็วครับก็จะเป็นฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะครับวิตามินซีนะครับคุณหมอวิตามินซีทานได้ทุกวันหรือเปล่าวิตามินซีทานได้ทุกวันครับก็ปกติเราต้องทานวิตามินซีได้ประมาณสักวันละพันมิลลิกรัมเลยแนะนำเป็นช่วงเช้าแนะนำเป็นช่วงเช้านะวิตามินซีนี่ต้องรับประทานช่วงเช้าก่อนหรือหลังอาหารนะคุณหมอก็คือจริงๆมันก็เป็นก่อนก็ได้แล้วก็แต่ว่าสำคัญคือผมไม่ค่อยซีเรียสเรื่องก่อนหรือหลังเท่าไหร่แต่ว่าขอแค่ว่าวิตามินซีอย่าไปรับประทานช่วงก่อนนอนแค่นั้นเองช่วงเย็นเท่านั้นใช่ช่วงกลางวันช่วงไหนก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้มันก็จะเป็นลักษณะแบบรับประทานเป็นเหมือนเมนเทนแนนซ์นะครับแต่ว่าถ้าบางท่านต้องการแบบเป็นลักษณะของการเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์อาจจะปริมาณที่มากขึ้นแต่การรับประทานวิตามินซีเยอะขึ้นมันจะระคายเคืองทางเดินอาหารบางทีคุณหมอก็จะเปลี่ยนแบบรับประทานไปเป็นเขาจะเรียกว่าดริปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคงไม่ลงรายละเอียดมันเป็นเรื่องของทางด้านเฉพาะตัวที่ต้องปรึกษาคุณหมอนะคะถือว่าวันนี้ครบถ้วนหลายวิตามินมากเลยแล้วก็ขอบคุณคุณหมอมากที่ให้เกียรติมาในรายการเราวิตามินเยอะมากค่ะเดี๋ยวมาคุณหมอมาอธิบายเพิ่มค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณนายแพทย์พัชรพลคำมูลตรีค่ะรักษาการผู้อำนวยการคุณภาพและผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารส่วนบริหารโรงพยาบาลไทยนครินทร์แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันค่ะ